สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีรวม.ศึกษาโพสต์ภาพคนเสื้อเหลืองลบสีบนกำแพงก่อนโป๊ะแตกวันที่19พฤศจิกายนทวิตเตอร์ของนางทยาธีปสุวรรณภรรยานายณัฐพลธีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้โพสต์ภาพกลุ่มคนเสื้อเหลืองกำลังช่วยกันทาสีกำแพงวัดพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อคืนเด็กกลุ่มหนึ่งพ่นสีเขียนคำหยาบคายหลายที่วันนี้เด็กอีกกลุ่มตามมาลบให้กลับคืนสภาพเดิมเติมพลังบวกให้บ้านเมืองขอคารวะและขอบคุณจากใจอย่างไรก็ตามได้มีชาวโซเชียลส่วนหนึ่งเข้าไปทวิตข้อความดังกล่าวพร้อมระบุว่าภาพที่นางทยาโพสต์ไว้นั้นเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2560โดยเป็นกิจกรรมทำความดีถวายในหลวงร.10และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่ภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่อย่างใดซึ่งต่อมานางทยาได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาทวงถามโพสต์ดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดและพบว่าโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบไปแล้วนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ